Welcome to English class with teacher ตกโตนะครับสวัสดีครับนักเรียนเนาะวันนี้นะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเนาะเราจะมาเจอกันในวิชาอะไรครับลูกนะในวิชา O30223 นะครับเนาะหรือว่าถ้าในตามสไลด์เนี่ยจะขึ้นว่าเป็น E30223 ชื่อในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นชื่อวิชาว่าStrategies for Reading and Writing 1ก็คือแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือเป็นวิชาที่นักเรียนเนี่ยจะเป็นวิชายุทธศาสตร์การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ1นะครับเนาะนักเรียนที่เรียนกับครูนะครับนะวันนี้เนี่ยเราจะมา orientation กันเราจะมาพูดถึงคอร์สซิลิบัสแล้วก็เกณฑ์การเก็บคะแนนแล้วก็การวัดประเมินผลต่างๆนะครับเนาะเรามาดูกันเลยนะครับวิชานี้นะครับครูชื่อครูชนินทร์แดงทองดีนะครับหรือนักเรียนอาจจะเรียกครูว่าครูตกโตก็ได้นะครับเนาะครูในรับหน้าที่สอนในวิชาเพิ่มเติมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับ next ในรูปแบบการเรียนนะครับเราจะเป็นในรูปแบบการเรียนที่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับนักเรียนเนาะการเรียนออนไลน์คลาสเนี่ยในของที่เรียนกับครูเนี่ยเราจะเรียนแล้วก็เราจะใช้อะไรยังไงบ้างนะลูกนะสิ่งที่เราจะเรียนแล้วก็เจอกันเนี่ยสิ่งหลักๆเลยที่จะใช้ก็จะต้องมี LINE มี Google Classroom นะครับเนาะแล้วก็มี YouTube มี Google Form แล้วก็มี Google Meet นะครับเนาะโดยที่เราจะใช้ LINE ทำไมลูกเราจะใช้โปรแกรม LINE เนี่ยซึ่งตอนนี้ครูก็สร้างกลุ่มไลน์สร้างกลุ่มไลน์แล้วถูกไหมครับเราจะใช้โปรแกรมไลน์กลุ่มไลน์เนี่ยในการติดต่อสื่อสารกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆและเราก็จะใช้ในการเรียนใน Google Classroom เป็นหลักนะครับครูพยายามจะใช้ Google Classroom เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนใช้ Google Classroom ไม่เป็นหรือว่ายังเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยนักเรียนจะต้องรีบเข้าแล้วก็ต้องศึกษาวิธีการใช้นะครับเพราะว่า Google Classroom เนี่ยสำคัญมากเราจะใช้คือไม่ได้ใช้แค่วิชาครูวิชาเดียวจะใช้ในหลายๆวิชานะครับเนาะจะใช้ในหลายวิชาเลยแล้วต่อไปเนี่ยนักเรียนเจอเนี่ยม.5 ม.6 ก็จะใช้ Google Classroom เหมือนกันซึ่งถ้านักเรียนเป็นนักเรียนเก่าที่เรียนมาในชั้นม.3 เนี่ยนักเรียนก็จะได้เจอแล้วว่าตั้งแต่ชั้นม.3 ม.2 เนี่ยการใช้ Google Classroom เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะอาจจะมีการใช้ YouTube นะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูเนี่ยจะอัดคลิปการสอนเนี่ยลงใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวจะลงลิงก์มาใน Google Classroom นะครับเนาะใครสนใจก็ไปติดตามกด Follow กด Sub ได้เนาะต่อมาก็เราก็จะใช้การสอบโดยจะใช้ Google Form นะครับเนาะจะใช้แพลตฟอร์ม Google Form เป็นหลักโดยแพลตฟอร์มที่ครูใช้เนี่ยจะใช้เป็น Google G Siteเป็นหลักนะครับเนาะต่อมาจะเป็น Google Meet นะครับเนาะโดยที่การเรียนการสอนของครูเนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนโดยที่เป็นอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับเนาะจะใช้เป็นอัดคลิปวิดีโอจะใช้เป็น on demand นะครับเนาะจะใช้เป็น on demand แต่ก็อาจจะมีบางครั้งบางคราวบ้างเล็กน้อยอะไรแบบเนี้ยถ้าครูอยากเจอหน้านักเรียนอะไรเงี้ยครูก็อาจจะใช้ Google Meet ได้นะครับเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยสอนหลายห้องนะครับครูก็จะไม่สามารถที่จะออนไลน์ครั้งหนึ่งเนี่ย8ห้อง9ห้องหรือว่าทั้งระดับม.4ได้เนาะหรือว่าจะออนไลน์พร้อมกันทั้งระดับ400คนอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะไปนะครับเนาะครูก็เลยเลือกวิธีการเรียนการสอนของเราเนี่ยให้เป็นในรูปแบบของ On Demandนะครับนะโดยที่ต่อมานะครับเนาะเราก็จะมาดูเลยอันเนี้ยเราก็จะพูดถึง class leader and coordinator นะครับนะ class leader and coordinator ก็คือเป็นยังไงลูกก็คือเป็น class leader ก็คือเป็นหัวหน้าห้องถูกไหมครับแล้วก็เป็น coordinator ก็คือเป็นผู้ประสานงานเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนระบุในแต่ละห้องนะครับว่า 4/1/2/3/4/5/6/7ใครคือหัวหน้าห้องใครเป็นผู้ประสานงานผู้ประสานงานก็คือทำหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับครูว่าบางทีเผื่อจะมีอะไรที่แจ้งโดยตรงหรือว่าฝากเพื่อนแจ้งไปผู้ประสานงานก็ไปแจ้งเพื่อนด้วยนะครับนะ next
เราจะมาพูดถึงในเป็น evaluation เป็นการวัดการประเมินผลนะลูกเนาะในที่นี้เนี่ยการวัดการประเมินผลนะครับนักเรียนลองดูการวัดการประเมินผลเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกี่ครั้งในเทอมนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ครั้งนะครับเนาะคือครั้งที่1ก่อนกลางภาคครั้งที่2กลางภาคครั้งที่3หลังกลางภาคแล้วครั้งที่4เนี่ยเป็นสอบปลายภาคนะครับนักเรียนโดยที่งานพวกนี้มันก็จะชี้แจงออกมาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนของที่เป็นvocab project เนี่ยจะมี15คะแนนแล้วก็พวกคะแนนแบบฝึกหัดใบงานชีททดสอบหลังเรียนเนี่ยยูนิต1ถึง4เนี่ยจะ10คะแนนแล้วก็คะแนนในการเข้าเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนคะแนนมิดเทอม20คะแนนคะแนนมิดเทอมในที่นี้จะมาจากเป็น external reading เป็นการอ่านนอกเวลาแล้วก็หลังกลางภาคเนี่ยก็จะมี final project และเก็บคะแนนเข้าเรียนแล้วก็แบบทดสอบใบงานต่างๆแล้วเราจะมีสอบปลายภาค20คะแนนถ้าโควิดหายนะครับเนาะถ้าโควิดไม่หายเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับทีนี้พูดคร่าวๆงาน vocab project คืออะไรในนี้ครูยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่จะพูดคร่าวๆให้นักเรียนฟังนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอเวลาสั่งรายละเอียดอีกทีนึงอ่ะนักเรียนก็ค่อยครูก็จะค่อยแจ้งนักเรียนอีกทีนึงทีนี้เนี่ย vocab project เนี่ยคืออะไร vocab project จะให้นักเรียนท่องศัพท์นะครับเนาะจะให้นักเรียนเป็นท่องศัพท์เป็นการอัดคำศัพท์เป็นคลิปวิดีโอส่งนักเรียนจะเห็นว่าคะแนนเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเนาะ15คะแนนคะแนนตรงนี้จะเป็นคะแนนที่จะคะแนนที่ไม่หารนะครับมีคะแนนเต็มๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย vocab project เนี่ยจะมีทั้งหมด15คะแนนซึ่งเดี๋ยวครูจะโพสต์ vocab คำศัพท์ลงไปให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนท่องคำศัพท์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 100-200 คำนะครับเนาะคำศัพท์จะอยู่ที่ประมาณ100-200คำค่อนข้างเลทจะไปทางที่200คำเนาะเป็นการปูพื้นฐานเนาะวิชานี้เป็นวิชาการอ่านการเขียนซึ่งถ้านักเรียนไม่รู้คำศัพท์ไม่ได้คำศัพท์นักเรียนจะอ่านลำบากเขียนลำบากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่100-200คำเนี่ยจะอยู่ที่15คะแนนนะลูกถ้านักเรียนไม่ส่งนักเรียนไม่มีคะแนนหายไป15คะแนนคือเยอะมากเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกคะแนนแบบฝึกหัดใบงานพวกชีตนะครับเนาะเดี๋ยวพวกชีตพวกใบงานพวกอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวครูจะหาเสิร์ฟมาให้ทุกครั้งเนี่ยเราจะมีเรียนหนังสือเป็นหลักถูกไหมครับเนาะแล้วเราก็จะมีชีตมีใบงานเสิร์ฟเนี่ยมาเสิร์ฟให้นักเรียนทุกครั้งที่มีใบงานเสิร์ฟมีอะไรเสิร์ฟให้นักเรียนเนี่ยนะครับเนาะนักเรียนก็ทำแล้วก็ส่งมีอะไรด้วยแล้วก็ทุกครั้งหลังจากที่เรียนเสร็จแต่ละยูนิตจะมีการทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละยูนิตนะครับเนาะแล้วก็จะมีการเก็บคะแนนเข้าเรียนหนังสือเรียนการมีส่วนร่วมนะครับเนาะทีนี้เนี่ยจะชี้แจงไว้เดี๋ยวไปชี้แจงครั้งอีกหน้าหนึ่งละกันมิดเทอมก็จะเป็น external reading เป็นหนังสือการอ่านนอกเวลาแล้วก็ final project พวกนี้ก็จะรวมกันเป็น100คะแนน30 20 30 20เป็น100คะแนนอันนี้เรามาดูรายละเอียดเจาะจงกันนิดนึงว่าจะเป็นประมาณไหนอันนี้เนี่ยภายในวันที่13สิงหาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่14ใช่ไหมเราเจอกันวันที่14เป็นวันแรกถูกไหมครับภายในวันที่13สิงหาคมนักเรียนจะต้องได้คะแนนพวกนี้และมีงานคะแนนพวกนี้ทั้งหมดครบทั้งหมด50คะแนนหลังจากนี้เราจะเป็นการเก็บอีก50คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าภายในสิงหาคมนักเรียนทำงานพวกนี้ไม่เสร็จอะไรไม่เสร็จก็จะไม่มีคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในสิงหาคมเนี่ยครูก็จะสอนในยูนิตที่1 2 3 4แล้วก็อาจจะมีชีตเสริมมาให้นักเรียนทำเป็นเกี่ยวกับการอ่านด้วยนะครับเนาะโดยเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นเกี่ยวกับการเรื่องการสอนเรื่องประโยคเป็น capitalization เป็น paragraph เป็น adjective เป็น comparative เป็น superlative พวกนี้แล้วก็จะมี test unit ต่างๆซึ่ง test unit ก็จะเรียนจบแล้วก็จะทำการ test นะครับคะแนนหนังสือเรียนการเข้าเรียนคะแนนการเข้าเรียนในคลาสออนไลน์อันเนี้ยครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะครับเนาะหลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จครูจะกำหนดเวลามาให้แล้วให้นักเรียนเนี่ยคอมเมนต์ชื่อเนาะใต้โพสต์เป็นการเช็คชื่อใครที่ไม่คอมเมนต์ตามเวลาถือว่าขาดเรียนนะครับจะไม่มีคะแนนเข้าเรียนด้วยนะ vocab project ครูก็บอกแล้วว่า
vocab project ครูบอกแล้วว่าจะเป็นการท่องคำศัพท์อ่ะอันนี้ครูใส่ผิดเนาะครูใส่ผิดครูใส่ submitting เป็นวันที่ส่งเนาะอันนี้ครูใส่คร่าวๆมาอันนี้ครูใส่ผิดครูใส่สิงหาถึงกันยาจริงๆแล้วไม่ใช่เนาะ vocab project 15คะแนนเนี้ยเราจะต้องส่งภายใน13สิงหานะครับเนาะอันนี้ผิดนะลูกอันนี้เหมือนจะเขียนไม่ได้เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนสิ้นสุดจะแค่10จะแค่13สิงหานะครับเนาะเป็น15คะแนนในการท่องคำศัพท์ส่วนมิดเทอมมิดเทอมการสอบกลางภาคจะเป็น external reading คือจะเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาจะเป็นเรื่อง the age of fables นะคะทีนี้เนี่ยจะชี้แจงว่าเราจะมีการสอบทีนี้การสอบ20คะแนนหลักเนี่ยครูจะแบ่งย่อยครูจะแบ่งย่อยจากการสอบเดี๋ยวหนังสืออ่านนอกเวลาเนี่ยครูจะส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้แล้วก็ส่งไปให้นักเรียนนักเรียนก็สามารถเปิดอ่านเปิดดูในคอมเปิดอ่านใน iPad หรือจะปริ้นออกมาก็ได้หรือพวกชีทต่างๆสามารถดูในคอมดูใน iPad หรือปริ้นออกมาก็ได้นะครับครูจะส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้แต่ครูจะแบ่งทยอยออกมาจากอะไรลูกจาก20คะแนนจากการที่ปกติเนี่ยสอบครั้งเดียวเนี่ย20คะแนนครูจะทยอยซอยแยกออกมาเป็น5บทนะลูกในนี้จะมี5บทเราจะแบ่งออกเป็น5บทก็จะแบ่งซอยแยกออกมาเป็น4ครั้งละ4คะแนน5ครั้ง20คะแนนแต่อันนี้อย่านักเรียนอย่าไปบอกครูคนอื่นนะลูกเนาะเพราะว่าครูแอบมาซอยย่อยเป็นบทให้เพื่อที่จะช่วยนักเรียนนะครับเป็นการยืดหยุ่นนักเรียนจะได้อ่านข้อสอบแล้วทำข้อสอบเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าครูส่งทั้งหมด5บทให้นักเรียนสอบแล้วให้นักเรียนสอบอ่านทีเดียวเลยเนี่ยมันก็จะประมาณ100กว่าหน้าเกือบ200หน้านักเรียนก็จะนักเรียนส่วนมากเนี่ยก็ชอบบอกว่าอ่านไม่ทันสอบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นครูก็จะแยกย่อยไปเป็น5บทนะครับเนาะแต่ทีนี้5บทเราจะเริ่มวันไหนสัปดาห์นี้เดี๋ยวครูจะโพสต์หนังสืออ่านนอกเวลาให้จะโพสต์คำศัพท์ให้เป็นบทที่1ก่อนนะลูกเนาะคำศัพท์จะรีบโพสต์ให้เผื่อใครว่างก็รีบอัดแล้วก็ส่งได้เลยส่วนหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านนอกเวลาก็จะโพสต์ยูนิต1ให้ก่อนนะครับเนาะเราจะสอบการอย่างไรบ้างนะครับเนาะหนังสืออ่านนอกเวลาเนี่ยครูแพลนไว้ว่าเราจะสอบสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือว่ามันจะมีการสอบเกือบทุกอาทิตย์นะครับครูบอกนักเรียนได้เลยว่าจะมีการสอบเกือบทุกอาทิตย์เพราะว่าอะไรหนึ่งมันจะเป็นการสอบมิดเทอมสัปดาห์เว้นสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนี่ยมันจะสลับกันถ้าเป็นไปตามที่ครูแพลนนะมันจะสลับกันกับสอบเทสต์ยูนิตสัปดาห์นี้สอบเทสต์ยูนิตย่อยสัปดาห์นี้สอบอ่านนอกเวลาก็จะสลับกันไปทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครูก็จะช่วยนักเรียนเนาะคือนักเรียนบางคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยสอบทุกสัปดาห์เลยมันแย่มันอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้นักเรียนรู้ไว้ว่ามันเป็นการช่วยนักเรียนนะครับเนาะมันเป็นการช่วยนักเรียนคืออ่านจบปุ๊บสอบเลยอ่านจบทีละบท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 สอบเลยมันจะทำไงลูกมันจะทำให้ความจำเรายังดีอยู่และสอบได้คะแนนดีขึ้นเป็นการช่วยนักเรียนนะถึงแม้จะสอบเยอะแต่ก็เป็นการช่วยนักเรียนเนาะเราจะสอบ external reading สัปดาห์ที่2ก็คือสัปดาห์หน้าเลยนะภายในสัปดาห์หน้าก็จะนัดพวกนี้เนี่ยอาจจะนัดสอบภายในตารางหรือจะนัดสอบนอกตารางก็คือหลังเวลาเรียน 4:30 แบบนี้หรือว่าวันไหนคาบไหนที่นักเรียนว่างก็จะนัดกันอีกทีนึงแต่คิดว่าส่วนมากจะนัดสอบหลังเวลา 4:30 เวลาสอบครูจะสอบพร้อมกันทุกห้องที่ครูสอนนะครับนะซึ่งแผนครูแผนไว้แล้วว่าสัปดาห์เทอมนี้เราจะมีการเรียนกันทั้งหมดประมาณ 17-18 สัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกจะยังไม่มีการสอบใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะสัปดาห์ที่2จะเริ่มสอบยูนิตที่1เลยของอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาแล้วก็ต่อไปก็จะอาจเป็นทบสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่6แล้วจะไปเป็นสัปดาห์ที่8กับสัปดาห์ที่9จะติดกันเนื่องจากว่ามันจะต้องใช้คะแนนให้ทันภายในวัน50คะแนนให้ทันภายในวันที่13สิงหาเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่8กับสัปดาห์ที่9จะติดกันแต่สัปดาห์ที่2 4 6จะเป็นการสอบนอกเวลาส่วนสัปดาห์อื่นเนี่ยก็อาจจะเป็น
ขั้นไปเรื่อยๆถ้าสอนตามนี้แต่ถ้าบทเรียนการสอนไม่ได้เป็นไปตามที่แพลนไว้ก็อาจจะสัปดาห์นั้นก็อาจจะสอบทั้งนอกเวลาแล้วก็อาจจะสอบทั้งท้ายบทนะครับอันนี้ชี้แจงคะแนนให้ฟังในส่วนของ50คะแนนแรกนะครับต่อมาอันนี้เป็นในส่วนของ first half semester totals 50 points นะครับเนาะต่อมาเป็นคะแนนในครึ่งหลังครึ่งหลังก็เป็นเหมือนเดิมเลยจะไม่มีครึ่งหลังก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วครึ่งหลังก็จะเป็นบท5บท6บท7บท8เนาะเป็นเรื่อง adverb เป็น call and call เป็น special day เป็น common one บท preposition preposition phrase ครึ่งหลังจะไม่ค่อยเยอะแล้วครึ่งหลังก็จะเหลือแค่ครึ่งหลังก็จะเหลือแค่เป็นการสอบอะไรลูกครึ่งหลังก็จะเหลือแค่เป็นการสอบยูนิตนะครับเนาะกับเป็น final project แล้วก็เป็นการคะแนนเท่าเรียนเม้นชื่อแล้วแต่ final project ตอนนี้ครูยังไม่ได้คิดเนาะเดี๋ยวครูจะขอเวลาไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบจะรีบแจ้งให้ทราบ final project นะครับเนาะจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะดูเยอะในส่วนของเป็นครึ่งแรกเนาะเดี๋ยวจะลงให้นะครับเนาะแล้วก็จะรีบชี้แจง final project เพื่อที่นักเรียนเผื่อเวลาว่างจะได้มีเวลาทำนะครับเนาะอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะครับแบบชี้แจงอีกทีหนึ่งจะใช้ Google Classroom เป็นหลักนะจ๊ะวันเวลาที่เราเจอกัน Scheduled ตารางเรียน Timetable ยุทธศาสตร์การอ่านเขียน1เราจะเจอกันวันไหนบ้างตามตารางเรียนที่เราเรียนออนไลน์จะเจอกัน Monday and Wednesday ก็คือเจอกันวันจันทร์และวันพุธตามตารางเรียนบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:30 นะครับเนาะตารางเรียนเทอมนี้เนี่ยจากเทอมที่แล้วจากปีที่แล้วการเรียนการสอนออนไลน์มาเนี่ยเทอมนี้ค่อนข้างจะเคร่งแล้วก็จะสตริกนะลูกเนาะจะมีการโฮมรูมในแต่ละห้องจะมีตารางเรียนที่ชัดเจนในแต่ละวิชาว่าเป็นอะไรนะครับเนาะภาษาอังกฤษแบ่งเป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งภาษาอังกฤษของวิชาครูจะเรียนวันจันทร์กับวันพุธคลิปแสดงว่าอะไรลูกคลิปจะถูกปล่อยและจะออนแอร์ทุกวันจันทร์กับวันพุธบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งก็คือหมายความว่าในช่วงบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งเนี่ยคลิปครูจะพยายามอัดคลิปแล้วก็จะปล่อยคลิปให้ตรงเวลาแต่ว่าถ้ามันไม่ทันจริงๆก็อาจจะอยู่ในช่วงบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะครับเนาะซึ่งในช่วงนี้นักเรียนก็มีเวลากี่ชั่วโมง1ชั่วโมงนักเรียนก็เปิดดูคลิปเรียนจากคลิปแล้วก็จัดการทำงานทำอะไรที่สั่งนะครับเนาะ class attendance ก็จะเป็นการคอมเมนต์ชื่อชั้นเลขที่โดยฟังนะชื่อครูส่งไป2รอบแล้วนะครับในรายกลุ่มจะยึดตามใบที่ครูส่งไปไม่ว่าจะมีการย้ายออกย้ายเข้าเพื่อนจะเปลี่ยนห้องจะลาออกคุณครูคนอื่นคุณครูคนไหนใช้วิชาไหนใช้ชื่ออะไรก็ตามไม่เกี่ยวกับวิชาครูนะวิชาครูยึดตามที่ครูส่งไปนะครับครูแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะจะมีคะแนนเข้าเรียนนะครับซึ่งต่อมาแล้วก็จะเป็นเรื่องการเทสแล้วก็จะเป็นการสอบนอกเวลานะครับซึ่ง อันนี้ที่ครูอัดครูยังไม่ที่ครูอัดก็เนี่ยก็ฟังนะว่าเสียงมันชัดไหมนะครับเนาะซึ่งนักเรียนก็ควรจะเข้าเรียนให้ตรงเวลาและให้ครบเพราะพวกคะแนนพวกนี้เนาะซึ่งตามคะแนนพวกนี้ตามตะแลตารางลูกขอโทษ sorry ไม่ใช่ตารางตามตารางคะแนนเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเนาะทำไมลูกมันจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะครับเนาะคะแนนเก็บจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมบางทีกูอาจจะโยกส่วนนั้นส่วนนี้ได้ตามความเหมาะสมที่ดูแล้วจะเป็นคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่สูงสุดถ้ามันเรียนไม่ทันอะไรก็ตามหรือถ้าโควิดหายมาเรียนตามปกติงานหรือคะแนนงานหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนตามได้ตามความเหมาะสมนะลูกเนาะหนังสือเรียนที่เราเรียนในเล่มนี้นะครับเนาะเราจะใช้เป็น New Weaving If Together Connecting Reading and Writing นะครับอันนี้จะเป็นเล่มสีเขียวนะครับในวิชาครูจะเป็นเล่มสีเขียวนะลูกเนาะอันนี้จะเทียบเท่าในระดับ CEFR ระดับ A2จะใช้เป็นเล่มสีเขียวเล่มนี้นะลูกเนาะต่อมาสิ่งที่ครูชี้แจงให้ฟังจะเป็นในเรื่องของ The Age of Fables ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของอภินิหารเทพเจ้ากรีกและโรมันบางคนบอกเฮ้ยครูเอามาทำให้อ่านเนี่ยฉันจะไปรู้ทำไมเทพเจ้ากรีกและโรมันจะรู้ไปทำไมแค่รู้ของไทยแบบแค่นั้นก็พอแล้วเทพเจ้านู่นเทพเจ้านี่เยอะแยะมากมายไหนจะของจีนไหนจะ
เทพเจ้าใส่ชิงเอี้ยไหนจะอะไรอีกเนาะแบบว่าเป็นสายมูอะไรเงี้ยเนาะครูก็เป็นสายมูสายมูเตลูอะไรเงี้ยเนาะก็จะเอาเทพเจ้ากรีกและโรมันมาให้นักเรียนเป็นสายมูต่อไปถูกไหมลูกไม่ใช่นะล้อเล่นนะจ๊ะก็คือเทพเจ้ากรีกและโรมันเนี่ยจริงๆที่เอามาให้เนี่ยเพราะว่าครูคิดว่ามันจะมีประโยชน์เนาะในพื้นฐานจริงๆถ้าเราเรียนลงลึกไปในเรื่องของ traditional ต่างๆของประเทศเมืองนอกต่างๆนานาหรือเป็นพวกคำศัพท์เป็นรากศัพท์ prefix suffix พวกนี้มันจะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะมีพื้นฐานเนี่ยมาอยู่ในส่วนมาจากในส่วนของเทพเจ้ากรีกและโรมันเนาะพวกเนี้ยมันจะมีส่วนมาใช้มีอิทธิพลมาใช้ในส่วนของภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเอามาให้นักเรียนรู้นักเรียนจะได้รู้ว่าเฮ้ยเทพเจ้าอะไรล่ะมีเทพเจ้าอะไรบ้างไม่ใช่ว่าจะรู้แต่เทพเจ้าซออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะลูกหรือว่าจะรู้แต่แบบโพไซดอนอะไรก็ไม่ใช่เนาะเราจะได้รู้ในหลากหลายแบบว่าแบบโพไซดอนเทพเจ้าซุสเฮล่าพวกอะไรอย่างเงี้ยคิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาให้อ่านเนาะเป็นเสริมเป็นความรู้จริงๆเรื่องเนี้ยสนุกแล้วก็โอเคมากเลยถ้านักเรียนสนใจมันจะได้จะได้เสริมความรู้ไปมากเราจะมีอยู่ในเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะส่งเป็น PDF ไปให้เนาะทีนี้เรามาพูดถึง Google Classroom นะครับ Google Classroom เนี่ยเราจะใช้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นยอดปัจจุบันนะครับใน Google Classroom ใครที่ยังไม่เข้ากรุณาไปเข้าด้วยนะลูกเนาะถ้าไม่เข้าไม่มีคะแนนนะครูบอกไว้ก่อนจริงๆเลยครูย้ำนักเรียนเยอะมากนักเรียนก็ยังเข้าไม่ครบอันนี้เป็นยอดปัจจุบันนะลูกเนาะเป็นยอดปัจจุบันที่ทำไมจ๊ะที่เรียนเข้าใน Google Classroom เข้าแบบนี้อันนี้ก็ยังเป็นธรรมดาอยู่ป่ะจะชี้แจงนิดนึงว่าใน Google Classroom เนี่ยตอนนี้ครูสร้างเสร็จแล้วเนาะมันจะแบ่งออกเป็น3หลักมันจะเป็นอยู่ในส่วนของ Stream Classwork แล้วก็เป็น People นะครับเนาะอ่านนักเรียนฟังสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านออนไลน์สิ่งที่จะต้องมีก็ต้องมีโปรแกรมดังกล่าวที่ครูได้ชี้แจงไปถูกไหมต้องมี LINE มี Google Classroom มี YouTube มี Meet อะไรเงี้ยเผื่อเพราะว่าต้องใช้ในการเผื่อในการ Meet เผื่อใน Google Classroom เผื่ออะไรต่างๆทั้งหมดนะลูกเนาะทีนี้เรามาเจาะจงใน Google Classroom อันนี้ขอบอกว่าให้นักเรียนโหลด Google Classroom ลงในมือถือด้วย Google Meet ในมือถือ YouTube ในมือถือ LINE ในมือถืออ่ะครูเข้าใจว่าบางคนอาจจะโหลดแค่อ่ะฉันเรียนผ่านคอมเรียนผ่าน iPad เรียนผ่านอะไรอย่างเงี้ยโหลดจ้ะเรียนผ่านคอมผ่าน iPad อะไรเงี้ยโหลดมาเรียนก็จริงแต่ว่าในโหลดในมือถือต้องโหลดเพราะอะไรเพราะถ้านักเรียนโหลดไว้ในมือถือเวลามันมีงานเวลามันมีโพสต์ครูเวลามันมีอะไรในการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเด้งเข้ามือถืออัตโนมัติของครูก็มีในทั้ง iPad ทั้งในคอมทั้งในมือถือเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเวลาที่ครูไปเดินช้อปปิ้งหรือเวลาไปเดินเที่ยวอยู่ข้างนอกเนี่ยฉันก็ไม่ได้พก iPad ไปนะเธอฉันก็พกมือถือเวลาครูสั่งงานเวลาครูคุยงานกับนักเรียนหรือจะมีจะคลาสรูมจะอะไรเงี้ยครูก็ต้องมีในมือถือครูไว้สำรองไว้เผื่อในเวลาเช็คในเวลาดูงานในเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไปโหลดคลาสรูมไว้ในมือถืออะไรก็ตามที่เราจับบ่อยที่สุดที่เราต้องพกพาได้ง่ายที่สุดโหลดไว้เวลามันแจ้งเตือนมันจะแจ้งเตือนได้ง่ายบางคนแบบครูไม่เห็นแจ้งเตือนเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเธอโหลดอยู่ในคอมแล้วเธอไม่เปิดคอมเลยเธอเปิดคอมเฉพาะเวลาเรียนอย่างเงี้ยบางคนก็บ่นแบบเอ้าครูหนูต้องเปิดคอมเข้ามาเช็คตลอดเวลาเรียนมันลำบากมากเลยนะเนี่ยเอ้าเธอก็ไปโหลดในมือถือไปเลยลงในมือถือเธอก็ดูในมือถือเช็คในมือถือคร่าวๆแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มันหลักๆที่มันจะต้องใช้คอมเธอก็ค่อยเข้าไปในคอมเข้าใจไหมเผื่อมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะจ๊ะครูก็โหลดไว้ในมือถือเหมือนกันทุกวันนี้มีแต่แอปในการเรียนการสอนนักเรียนหลักๆแล้วมีสตรีมมี Classwork People มาดูจะซูมให้ดูเห็นตรงนี้เข้ามามันก็จะมีหน้า Classroom แล้วมันก็จะมีหน้าสตรีมถูกไหมลูกหน้าสตรีมตัวนี้เนี่ยจะใช้เวลาอะไรจะใช้เวลาที่บางทีอาจจะต้องการในการโพสต์ข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนาะมันก็จะมีลิงก์ Google Meet ในการที่จะสตรีมมันก็เข้าไปด้วยส่วนต่อมาเป็น Classwork แล้วเป็น People ก็จะเป็นจำนวนคนที่อยู่ในชั้นเรียนแล้วก็เป็นครูที่จะพูดถึงในคลาสเวิร์คครูแบ่งออกย่อยเป็นแบบนี้แล้วเยอะไหมบางคนแบบอุ๊ยครูคนนี้เยอะจังเลยแบ่งอาหารในนักหนาเนี่ยอ้าวเธอก็มาดูก็ฉันแบ่งไว้ตามนี้ฉันจะชี้แจงให้ฟัง
orientation คลิปที่เราเรียนในวันนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของ orientation นะจ๊ะจะอยู่ในส่วนของ orientation นะลูกแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวจะยังให้ดู orientation เดี๋ยวจะอัพคลิปแล้วก็จะให้มันอยู่ใน orientation orientation ในที่นี้คืออะไรนักเรียนฟังถ้านักเรียนไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องorientation ตัวนี้คืออะไรลูก orientation ตัวนี้ครูลืมเลยเนาะครูพูดมาตั้งนานดูคำว่า orientation orientation ตัวนี้คือการปฐมนิเทศก็คือเป็นคาบแรกของเราที่เราเจอกันถูกไหมต่อมาเป็น attendance อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ attendance ก็คือการเช็คชื่อเข้าเรียนเข้าชั้นเรียนนักเรียนก็จะต้องมาดูในนี้เดี๋ยวนักเรียนเข้าไปในคลาสซูมนักเรียนจะเห็นว่ามันแบ่งเป็นหัวข้อถ้านักเรียนต้องการเข้ามาดูในหัวข้อปฐมนิเทศเธอก็คลิกเข้ามาถ้าเธอต้องการเข้า attendance ในการเช็คชื่อในการเข้าเรียนเธอก็คลิกเข้ามาวิดีโอออนดีมานด์ทุกครั้งทุกสัปดาห์ที่อาจเป็นคลิปวิดีโอที่เรียนครูจะลงในนี้ต้องการจะมาดูวิดีโอก็คลิกในนี้เทสเวลาสอบเวลาย่อยเวลามีเทสเวลามีอะไรจะโพสต์ลงในนี้ assignment เวลาเป็นชีทเวลาเป็นงานเวลามีอะไรเป็น assignment จะให้อยู่ในนี้ external reading เดี๋ยวจะอัพให้อยู่ในนี้นะลูกเนาะแล้วก็รวมถึงการสอบเทส external reading ก็อาจจะรวมในนี้เลยชีทก็อาจจะอัพให้ในนี้นะลูกเนาะ vocab project ในการอัดคำศัพท์ท่องคำศัพท์ก็จะให้ลงในนี้เลยแต่เวลาลงเนี่ยก็อาจจะให้บอกว่าครั้งที่1อะไรอย่างงี้ด้วยให้นักเรียนเนี่ยระบุด้วยนะลูกว่าแบบเป็นครั้งที่1ครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยหรือครูอาจจะตั้งโพสต์ไว้เป็นเลขที่ทั้งหมดทั้งห้องเลยแล้วก็ให้แต่ละคนนะตามเลขที่มาโพสต์คลิปตามอันนั้นแต่ครูไม่รู้ว่าทำได้ไหมแต่ครูขอไปลองก่อนนะจ๊ะแล้วก็เป็น Final Project พวกนี้จะแบ่งตามประเภทต่างๆให้นักเรียนทำไมลูกให้นักเรียนเวลาจะทำอะไรหรือเวลาจะเรียนอะไรก็ให้เข้าไปดูตามนี้แล้วคลิกตามนี้บอกไว้เลย Google Classroom จะมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนใครส่งไม่ทันไม่อะไรจะไม่ได้คะแนนจะขึ้นว่าส่งช้าต่างๆนานานะจ๊ะแล้วเธอก็ไม่ต้องมาส่งย้อนหลังนะจ๊ะนี่ฉันมีนักเรียนมาส่งย้อนหลังไม่ต้องส่งย้อนหลังนะไม่รับไม่มีคะแนนนะพวกนี้ก็จะเป็น orientation class พวกนี้ต่างๆนะลูกก็จะเป็นประมาณเช่นนี้แหละเนาะเดี๋ยวนักเรียนจะหาว่าโอ้ยครูคนนี้พูดเยอะพูดยาวจังเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะ thanks thank you for hearing today อ่ะ do you have any questions นักเรียนมีคำถามอะไรไหมลูกเนาะถ้ามีคำถามอะไรหรืออะไรคำถาม question ต่างๆก็สามารถมาถามครูที่ไลน์ได้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ทำไมโลก it's time to say goodbye นะครับเนาะวันนี้ครูก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับลูกเนาะ see you next time